โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่อง One Day นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับขอบคุณครับสำหรับกิจกรรมในเกม ROV ในวันนี้นะครับก็คือกล่องแจ็คพอตสกินมอทอดยกเซตนะครับในราคาเพียง1กล่องในราคา9คูปอง1กล่องค่าคูปองนะลุ้นรับแจ็คพอตสกินมอทอดทั้งหมด5สกินภายใน7วันเท่านั้นนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่2กันยายนถึง8กันยายนนะครับ7วันเท่านั้นนะครับใครสนใจก็มาเล่นกันได้มีทั้งหมด5สกินของมอทอสเนาะใครสนใจก็ตามมาเลยเดี๋ยวผมนำเสนอเรื่องว่ามีสกินอะไรบ้างเนาะป่ะตามกันได้เลย One kiss is all I ask สำหรับสกินแรกอันนี้ก็เป็นเลิฟสวอนเนาะเป็นสกินอะไรนะรักษาบ้านเนาะประมาณว่าความรักอะเนาะก็ใครสนใจก็มาดูกันได้นะสกินนี้มันไม่มีซื้อด้วยก็คือต้องได้จากกิจกรรมเท่านั้นเนาะใครสนใจก็มาเล่นได้นะครับกับกิจกรรมอันนี้ก็เป็นสกินอะไรนะคาตาคอมก็เป็นสกินที่เกี่ยวกับสุสานเนาะความตายหรือกระดูกประมาณเนี้ยก็ค่อนข้างเท่เลยนะเห็นหลายๆคนเอามาเล่นเหมือนกันก็ถ้าจะซื้อก็270คูปองถ้าได้ในกิจกรรมนี้ก็ประมาณ9คูปองเนาะแต่ไม่รู้ต้องกิกกล่องโอเคอันนี้ก็เป็นอีกสกินหนึ่งของมอทอนเป็นอาร์คติสโซเยอร์ก็เป็นทหารของฝั่งมาร์ติก็คือไม่ได้จากการซื้อเดี๋ยวต้องได้ในกิจกรรมเท่านั้นก็น่าจะต้องใครอยากได้ก็มาลองดูในกิจกรรมนี้แน่นะกล่องละ9คูปองแหมไม่รู้ว่ากี่กล่องก็ค่อยๆ คิดนะโอเคสำหรับสกินนี้นะก็270คูปองเนาะชื่อ The Bone Baron ค่อนข้างเท่เลยคล้ายๆของคาตาคอมก่อนหน้านี้เลยประมาณ270คูปองเนาะแต่เล่นกิจกรรมนี้กล่องละ9เล่นจัก30ครั้งไหมแต่ว่าซื้อดีกว่าไหมแบบเอาชัวร์เนาะแต่ว่าถ้าแบบอยากตื่นเต้นก็ลองไปสุ่มกันดูก็เป็นสกินสุดท้ายของมอทอนเนาะก็เป็นคริกเก็ตเป็นกีฬาอย่างหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจวิธีได้รับต้องได้จากวอลพาร์ทั้งนั้นใครสนใจอยากได้สกินนี้ก็ลองเล่นกิจกรรมนี้ด้วยก็ได้เนาะ1กล่อง9คูปองก็ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะแต่ว่าเล่นก็ตื่นเต้นดีโอเคครับเดี๋ยวเมื่อกี้ไปดูสกินมาแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูว่าในกิจกรรมมีโอกาสอะไรออกเท่าไหร่กันบ้างโอเคอันนี้นะชุดสุดคุ้มครับเปิดเพื่อลุ้นรับแจ็คพอตสกินมอทอสสกินถาวรก็มีคาตาคอมเดอะโบนบาลอนเลิฟสปอนคริกเก็ตแล้วก็อาร์คติกโซเยอร์โน5สกินที่เราโชว์ไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีโอกาสออกชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินหรือเพชรแจ็คพอตหรือสกินถาวรมีโอกาสออก 2.59% โห 2.59 หรอแล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกิน 40% แล้วก็เพชรอีก 57.41% ใครสนใจก็มาลองเล่นกันได้นะแต่อัตราออกก็ 1% 2% ก็ดูค่อนข้างน้อยอ่ะสำหรับคำนี้ ไม่รู้จะออกได้ไหมมันก็ค่อนข้างยากอ่ะเท่าที่เล่นมาโอกาสออกมันยากมากแต่มันก็มีโอกาสออกนะเราเคยได้จากพวกกองสุ่มอย่างเงี้ยครั้งนึงแต่ไม่เคยได้จากพอร์ตหรอกนะ มันยากอ่ะโอกาสออกมันยากจริงๆสำหรับพวกกิจกรรมพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะออกเป็นชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกินประมาณนี้หรือเพชรเนี่ยเยอะมากไอ้ตรงเนี้ยได้แน่ๆไม่น่าพ้นอย่างที่บอกไปไม่น่าพ้นชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกินหรือเพชรอะไรพวกเนี้ยในกิจกรรมนี้ก็1กล่องประมาณ9คูปองเนาะก็สนใจก็เลือกกันดีๆนะว่าจะเอาอันไหนเนาะอันนี้ก็เป็นแจ็คพอตสกินมอทอนเนาะเปิดเพิ่มรับสกินถาวร5อันเลิฟสวอนคริกเก็ตอาร์คติกโซเยอร์คาตาคอมแล้วก็เดอะโบนบาลอนที่เหลือก็จะเป็นชิ้นส่วนทั่วไปชิ้นส่วนสกินมีก็เพชร10กับเพชร20ก็คงลุ้น4อันหนังมากกว่าเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเผื่อฟุกได้เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าเราจะได้เท่าไหร่โอเคก็อันนี้ก็เป็นมีทั้งหมด100กล่องเนาะ
แต่จริงน่าจะซื้อได้ไม่จำกัดเลยมั้ง900 คูปองใครสนใจก็มาเล่นกันได้นะเมนมอนทอสก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวครั้งนี้เราอาจจะซื้อสัก10 กล่องไปก่อนแล้วกันสำหรับกิจกรรมนี้นี่นะเดี๋ยวลดก่อนนี่โอเคเนี่ยเราซื้อ10 กล่องมาดูกันว่าเราจะได้สกินมอทอสไหม อือฮึโอเคก็ซื้อมาแล้วเนาะมาดูกัน อยากได้สกินโอ้เกลือโอเคก็ยินดีด้วยนะดาบ3 ชิ้นก็คือเพชร90 เม็ด90 ชิ้นสี่ชิ้นส่วนสกินทั่วไปแล้วก็ชิ้นส่วนสกินฮีโร่ทั่วไปโอเคแล้วก็ประมาณนี้แล้วเนาะสำหรับกิจกรรมนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์เราจะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยก็สุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับ